มีระบบแล้วอะค่ะแต่เมื่อไรก็ตามที่เราวิเคราะห์ไม่ถูกจุดหรือว่าเราไม่มาดูตรงนี้ว่าทำไมมันยังเกิดอีกอะมันจะแก้ปัญหาไม่ถูกจุดคราวนี้ก็เลยเป็นเรื่องเลยว่าAudiologistทุกครั้งที่มีผลค่ะเขาต้องรายงานไม่อินทีก็เม็ดเพื่อให้รับรู้ว่าเคสเนี่ยจะต้องหยุดยาหรือเปล่านะคะหลังจากนั้นเราก็ปรับเลยค่ะก็คือเจออินซิเดนต์ลดลงนะคะเหลือประมาณราวๆนะคะอยู่ที่ 10% นะคะก็หยุดยา3รายแล้วก็ลดขนาดยา2รายในทาง evidence ค่ะคณะไม่ซินเมื่อกี้บอกแล้วเป็น dose dependent ถูกไหมคะเราเชื่อว่าถ้าเราหยุดเร็วแล้วก็ลดขนาดยาเนี่ยคนไข้น่าจะ reversible ได้แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยค่ะ เราเจอว่าพอหยุดยาแล้วเนี่ยมันก็ยังพอลดโดสแล้วมันก็ยังมีอาการหูอื้ออยู่หูได้ยินแต่มันจะไม่มากขึ้นนะคะแพทย์ตอนนี้ปัจจุบันก็คือจะหยุดยาเลยแล้วก็เปลี่ยนยาคำถามคือว่าทำไมเราไม่เลือกใช้ยาที่เป็นมีออโตท็อกซิกน้อยๆค่ะอย่างเช่นคราฟิโอไมซินตรงนี้เนี่ยถ้ามีสำนักวัณโรคนั่งอยู่ก็คงจะทราบก็คงจะตอบได้ค่ะว่าการขอคราฟิโอไมซินทุกคนทราบราคาใช่ไหมคะเป็นยาราคาแพงมากค่ะแล้วก็การขอแบบนี้จะต้องมีอีเวนต์ชัดเจนค่ะว่าเราทำไมถึงใช้คณะไมซินไม่ได้1 2 3 4ค่ะแล้วก็การเบิกระบบการเบิกยาตรงนี้ก็จะยังเป็นปัญหาอยู่ค่ะทำให้เรายังต้องให้คนไข้ใช้คณะไมซินนะคะในคนไข้ที่เป็น multi drug resistant tuberculosis แล้วต้องทำให้เขาเนี่ยได้รับความปลอดภัยเกิดหูดับให้น้อยที่สุดเท่าที่เราสามารถทำได้อันนี้เป็น2ตัวอย่างนะคะที่โรงพยาบาลทำอยู่นะคะตัวอย่างสุดท้ายค่ะอันนี้คือที่บอกค่ะว่าเราใช้ไอทีเข้ามาช่วยค่ะเราสามารถคลิกนะคะหาชื่อยาได้เลยค่ะแล้วก็ดูรายการดูพอคลิกชื่อยาปั๊บเนี่ยค่ะเราดูประเด็นที่เราจะดูแล้วมันก็จะขึ้นหลายชื่อคนไข้ที่แอคทีฟแล้วก็ผลแลบด้านขวาค่ะว่ามีปัญหาหรือเปล่าแล้วคอนซัลต์ได้เลยอันนี้น้องจะทำน้องที่ถูกแอสไซน์ให้ทำค่ะจะทำทุกวันจันทร์พุธศุกร์คือสัปดาห์ละ3ครั้งเพื่อที่เราจะเบรกได้เลยถ้ามีปัญหานะคะเรื่องสุดท้ายนะคะเป็นอันนี้เป็นปัญหาที่เราเจอนะคะมา3ถึง4 3 4ปีเจอมานะคะเป็นดัก induced extravasation ถ้าโรงพยาบาลไหนที่มี inotrope หรือว่ามี vasoconstrictor ค่ะหรือเป็นพวก vasopressin ก็คงจะทราบดีปัญหานี้นะคะมันเกิด extravasation นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นการเจอจาก2ทางคือ1คือ report เข้ามาทาง ICN นะคะทางระบบ IC กับ2คือเราไปเจอระหว่างที่เราทำงานอยู่นี่แหละค่ะเราเจอกันให้ยาคราวนี้พอเจอปั๊บเนี่ยก็คุยกันแล้วก็เราก็ย้อนกลับมาดูเรามาดูว่าอันนี้ทุกคนทุกท่านน่าถือว่าทุกท่านรู้จักนะคะคือนอร์อิพิเนฟรินนะคะเป็นวาโซคอนสตริกเตอร์ตัวหนึ่งซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นจริงๆแนะนำให้ทางซีไลน์หรือเซ็นทรัลไลน์ค่ะแต่ในโรงพยาบาลเดี๋ยวบอกข้อจำกัดของมะการักก่อนนะคะมะการักเรามีวิสัญญีค่ะวิสัญญีแพทย์หรือว่าหมอดมยาเนี่ยสองท่านแล้วก็มีอายุรแพทย์ซึ่งสามารถทำซีไลน์ได้แค่ท่านเดียวนะคะซึ่งปัญหาในการทำซีไลน์ของเราไม่สามารถทำได้ทุกเคสที่ให้รีโวเฟตเราก็เจอปัญหาเนี่ยค่ะเราก็มาดูคอนเซนเทชันเป็นอย่างไรโซลูชันที่ให้เรทที่ให้เหมาะสมหรือเปล่าช่วงแรกๆที่เราดูมันค่อนข้างโอเคหมดเลยค่ะมันไม่ได้มีปัญหาเลยทุกอย่างตามไกด์ไลน์เนื่องจากว่ารีโวเฟตเนี่ยจัดเป็นไฮอะเลิร์ทดักด้วยนะคะน้องทำถูกน้องพยาบาลทำถูกทุกอย่างค่ะเราก็เลยอันนี้คือแบบฟอร์มที่เขารีพอร์ตกันนะครับคือปัจจุบันนี้เปลี่ยนแบบฟอร์มแล้วแต่ก็มีการรีพอร์ตเข้ามาเราเจอเคสแบบนี้ทั้ง2ด้านคือด้านที่เราเจอด้วยตัวเองกับด้านที่มีการรีพอร์ตเข้ามานะคะอันนี้คือสถานการณ์ของปัจจุบันนะคะจะเห็นว่ามันมากขึ้นเรื่อยๆค่ะปี2014 15 16 14เนี่ยเราเจอประมาณ 2% 15เนี่ยเราเจอ 1.68 แล้วก็16เนี่ยเราเจอ 2.39% อันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ของคนไข้ที่ออนรีโวเฟตนะคะแล้วเกิด extravasation หารต่อคนไข้ที่ on rivofet ทั้งหมดในปีนั้นนะคะจะเห็นว่าปี2015เนี่ยมันเหมือนจะลดลงแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่แน่ใจว่ามัน under report หรือเปล่านะคะแต่ไม่ว่าไงก็ตามแต่เราก็จะมาดูประเด็นนี้กันเราเชื่อว่า extravasation จาก rivofet เป็น ADR ที่เราป้องกันได้ค่ะถ้าเรามีระบบการบริหารจัดการที่ดีสิ่งที่เราทำคือว่าเราอันนี้ทุกคนทราบนะคะ extravasation ก็มาจากยาที่เป็น vasoconstrictor แล้วก็มีหรือยาที่มี osmolarity สูงๆหรือว่า cytotoxic drug ในของกรณีมะการักเนี่ยปัญหาอยู่ที่ vasoconstrictor คือ rivofet เป็นส่วนใหญ่ซึ่งใช้ใน septic shock นะคะเราก็เลยมาดูทำมาย้อนดูข้อมูลนะคะ2ปีย้อนหลังของเราค่ะrisk factor ที่เกิดขึ้นนะคะการเกิด extravasation เนี่ยหลักๆมี3ปัจจัยอันแรกคือการบริหารยานะคะตัวคนไข้เองแล้วก็clinician ค่ะ
เรามาดูเรื่องของการบริหารยาไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาในการให้นะคะปริมาตรยาที่เข้าสู่หลอดเลือดความเข้มข้นเลทที่ให้หรือจุดไซส์ที่น้องบริหารเนี่ยมีส่งผลต่อเอ็กซ์วาเซชันที่จะเกิดทั้งนั้นนะคะอาจารย์ที่กับคนไข้อายุค่ะคนมันคนที่มีอายุมากๆหรือสูงอายุเนี่ยมันก็จะมีเวสเซลที่ไม่เฟรชหรือว่ามีเวสเซลที่ฟราจายนะคะหรือว่ามีเวสเซลขนาดมีความพร่องของเวสเซลตรงนี้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจะดูผลกันนะคะแล้วก็อันเดอร์ไลอิ่งบางอย่างที่ทำให้คนไข้อันเดอร์ไลอิ่งดิซิสบางอย่างที่มีผลต่อเรื่องเพอริเฟอรัลนิวโรพาธีคือหลอดเลือดส่วนปลายมันเหมือนมันไม่แข็งแรงค่ะแล้วก็มีเรื่องของคนไข้ที่เคยมีประวัติเอ็กซ์โพสกับยากลุ่มพวกนี้มาแล้วนะคะในทางด้านของคลินิเชียนเนี่ยหมายถึงว่าอาจจะยังไม่มีความรู้ว่ายาตัวนี้เกิดเอ็กซ์ตร้าวาเซชันได้นะหรือทักษะในการให้บริหารยาทางหลอดเลือดนะคะหรือว่าเกิดการขัดจังหวะหรือเขาเหมือนอินเทอร์รัประหว่างการให้ยานะคะอันนี้เป็นผลของมการักที่ทำนะคะใน2ปีย้อนหลังเราเจอว่าเจอในเพศหญิงเอ็กซ์ตร้าวาเซชันที่เจอค่ะเจอในเพศหญิงมากกว่าเพศชายจะเห็นแล้วก็คนไข้ส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยประมาณ 70-89 ก็เป็นไปตาม evidence เลยว่าเจอในคนสูงอายุ underlying เราตอนนั้นเราเชื่อว่า DM น่าจะมีปัญหา DM เจอไม่ได้เยอะเหมือนคนไข้ปกตินะคะแต่ว่าคนไข้ที่เป็น DM แล้ว on levofed เนี่ยเราเจอ exacerbation ในเวลาที่ค่อนข้างสั้นคือเจอเร็วแล้วก็ starting dose เนี่ยน้อยกว่า8ไมโครกรัมเปอร์มิลซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน duration นะคะส่วนใหญ่ก็คือให้คนไข้ให้ต่อเนื่องกันน้อยกว่า24ชั่วโมงค่ะmax dose ก็ประมาณที่มากกว่า4ไมโครกรัมเปอร์มิลอันนี้คือเป็น demographic data ธรรมดานะคะsevity ที่เราเจอเนี่ยเราจะ grading 2ซะส่วนใหญ่จะเห็นว่า grading ของ exacerbation ก็แล้วแต่ที่ที่จะใช้นะคะบางที่ก็ grading เป็น5บางที่ก็ grading 4อันนี้เนี่ยของเราช่วงหลังๆนะคะเราเจอ severity ที่น้อยเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะว่าเรา detect ได้เร็วค่ะไทป์คือเป็นดีเลย์ไทป์นะคะแล้วก็ไซส์ตรงนี้ค่ะมันเป็นไซส์แค่เอาจริงๆนะคะคือเรารู้ดีว่าเราควรจะให้ไซส์ตรงไหนแต่คือหลอดเลือดใหญ่ๆถูกไหมคะแต่สภาวะคนไข้ที่เซปติกช็อกมาเนี่ยบางทีมันไม่สามารถมีทางเลือกให้เราได้เลยน้องหรือพี่พยาบาลก็จะรู้ดีว่ามันไม่สามารถจะให้หลอดเลือดตรงไหนได้ตอนนี้มีตรงไหนก็ต้องให้ตรงนั้นก่อนแล้วก็เกิดในตอนกลางคืนมากกว่าตอนกลางวันลีโวเฟตเนี่ยค่ะลักษณะของมันก็คือว่ามันเป็นคอนสตริกเตอร์ถูกไหมคะถ้ามันลีออกมานอกเวสเซลเนี่ยมันจะกระทำเกิดให้ทิชชูเนโครซิสได้คนไข้เนี่ยมักจะถูกบอกว่าให้นอนนิ่งๆระหว่างให้ยาตัวนี้ค่ะแต่เมื่อไรก็ตามที่อันนี้คือเราดิสคัชชันว่าตอนนอนเนี่ยคนไข้อาจจะไม่รู้สึกตัวอาจจะมีการพลิกหงายตะแคงทำให้ยาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในรูที่มันควรจะเป็นนะคะอาจจะลีออกนอกเส้นเลือดได้ง่ายก็เลยเจอในตอนกลางคืนที่ให้ช่วงเย็นนี่คือคาบเกี่ยวไปจนถึงเวนดึกนะคะสิ่งที่ทั้งหมดที่เรามาเนี่ยเราก็นำเสนอนะคะ discussion นำเสนอกรรมการระบบยาเพื่อกำหนดนโยบายแล้วก็แนวทางปฏิบัติค่ะต้องเลือกบริเวณที่แทงเข็มหลีกเลี่ยงปลายเท้ากับขาต้องตรวจสอบเส้นเลือดก่อนนะคะแล้วก็ต้องมีการ flushing normal saline ก่อนแล้วให้ยาและหลังให้ยาค่ะต้องติดตามทุก 1-2 ชั่วโมงหลังจากที่มีการให้ levofed นี่คือสิ่งที่เรากำลังจะทำนะคะซึ่งแต่ว่าในบางส่วนเนี่ยICN นะคะคือทาง IC ของโรงพยาบาลเนี่ยได้มีการ implement ระบบนี้ไปบ้างแล้วค่ะแล้วก็กรณีที่ต้องให้ยานานกว่ากี่วันเนี่ยจะต้องปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาทำซีไลน์อันนี้เป็นนโยบายคร่าวๆที่กำลังเข้าสู่ระบบกำลังนำไปลงออกสู่นโยบายนะคะทั้ง3เรื่องนี้เป็นตัวอย่างนะคะที่เราเกิดกัน ADR ที่เราสามารถจะป้องกันได้ค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับระบบการบริหารจัดการโดยนำตัวชี้วัดนี่แหละค่ะเข้ามาปรับปรุงระบบนะคะในส่วนของตัวเองก็มีประมาณนี้ค่ะจะเห็นว่า preventable ADR ส่วนใหญ่เรารู้พวก ADR ไทป์ A เนี่ยคือมันอธิบายได้ใช่ไหมคะว่ามันเกิดมันมีปัจจัยเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปวิเคราะห์ดูว่าของโรงพยาบาลเราเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็เราคือเรื่องของเรื่องที่มาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าที่มาของที่นี่เนี่ยนะคะมาจากไหนแล้วขยายผลอย่างไรนะคะแล้วก็ต้องได้รับความร่วมมือจากสาขาวิชาชีพแล้วที่เห็นชัดก็คือมี CQIหลายรอบนะคะเพราะว่าเขามีการเก็บข้อมูลตรงส่วนนี้อย่างต่อเนื่องจริงๆการมี CQI ได้หลายรอบนั่นก็คือเขามีการประเมิน evaluate ระบบงานของเขาอยู่ตลอดว่าเขามีออกนโยบายอะไรไปมีการดำเนินการหรือไม่เจอปัญหาอะไรเอามาปรับอะไรตรงส่วนนี้นะคะแล้วสุดท้ายแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างนึงที่มองว่าคิดว่า
ทุกโรงพยาบาลมีโคลิสตินทุกโรงพยาบาลมีเจนต้าไมซินมีอะมิกาซินมีอินาลาพิวมีอะไรก็ทั้งหลายที่น้องเขามีการดำเนินการมาแล้วกลับไปดูที่โรงพยาบาลเราไหมคะว่ามันมีเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นไหมนะคะทุกโรงพยาบาลตอนนี้น่าจะมียาพวกวาโสคอนสติกเตอร์แน่นอนนะคะเรากลับไปดูไหมว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลเราไหมนะคะทุกโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลนะคะเจอ MDR เช่นเดียวกันนะคะ TB มีการใช้การหน้าไมซินเราเคยคิดไหมว่าเราจะรับรู้ข้อมูลตรงส่วนนี้ได้อย่างไรนะคะต่อไปเราก็จะพูดแบบเร็วๆใช้เวลาไม่เกิน5นาทีนะคะนะคะอันนี้บอกน้องเขาบอกว่าเพราะว่าจริงๆอยากให้ได้ประเด็นนี้ส่วนประเด็นถัดไปเนี่ยนะคะเราจะไปพูดเราคงจะไปพูดในเรื่องของว่าในเรื่องของประเด็นเรื่องของการใช้ข้อมูลในเรื่องของที่เวลาที่เราจะเอายาเข้าหรือเรายาออกเนี่ยที่เขาบอกว่าควรจะต้องเอาข้อมูลของโรงพยาบาลมาประกอบในเรื่องของการดำเนินการตรงส่วนนี้จริงๆเป็นข้อมูลง่ายๆแต่จริงๆอยากให้พวกเรามีวิธีคิดในการเอาข้อมูลพวกนี้มาใช้นะคะอันแรกเลยนะคะมีการเสนอยาที่มิลลิกรัมแตกต่างกันเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นเมโทนิจาโซนนอร์ฟ็อกซาซินซิโปฟ็อกซาซินนะคะกลุ่มงานอายุรกรรมขอเสนอเข้าแต่เราบอกว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่ามี2สเต็งเนี่ยมันมีความจำเป็นหรือไม่จำเป็นอย่างไรนะคะเรานำเสนอข้อมูลอะไรตรงส่วนนี้นะคะก็ขออนุญาตยกตัวอย่างตัวนอร์ฟ็อกซาซินก่อนนะคะว่าโรงพยาบาลเราตอนนี้มี2สเต็งนะคะก็คือตัวที่เป็น suspension คือเป็น extemporaneous กับในส่วนของตัว norfloxacin 200มิลลิกรัมนะคะเอ๊ะถ้าหมอจะเอาจะแล้วก็มี100มิลลิกรัมด้วยนะคะตอนนี้ที่เรามีอยู่ถ้าเอา400มิลลิกรัมเข้ามาอีกนะคะโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาแล้วมีความจำเป็นหรือไม่ตรงส่วนนี้แล้วเราจะเอาอะไรออกนะคะก็มีการพูดคุยกันนะคะว่าขอประทานอภัยทีนะคะก็มีการพูดคุยกันนะคะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วตัวนี้เราไปดูข้อมูลนะคะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะเอา100มิลลิกรัมออกเนี่ยเมื่อก่อนเอาออกไม่ได้ค่ะนะคะเพราะหมอเด็กบอกว่าหมอเด็กจะใช้ใช่ไหมคะออกไม่ได้เราก็เลยมีการนำเสนอไปว่าจริงๆมันมีการใช้ครึ่งเม็ดหรือ1เม็ดเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะคะจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าสมมุติมีการใช้ตรงส่วนนี้สามารถใช้ suspension แทนได้หรือไม่นะคะก็เลยเป็นที่มาที่เราสามารถที่จะขอคุณหมอเนี่ยเอายาในส่วนของตัวnorfloxacin ออกได้อันนี้ก็ลักษณะเดียวกันนะคะเอาซิโปฟ็อกซาซินออกเราก็ไปดูเลยค่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะจะเอา200มิลลิกรัมออกเอา500เข้าเพราะส่วนใหญ่คือใช้500นะคะเราก็ไปดูว่าในผู้ป่วยเด็กเนี่ยใช้กี่รายเราต้องรู้ประเด็นก่อนถูกไหมใช่ไหมคะว่าคุณหมอเด็กไม่อยากให้เอา250ใช้แต่ว่าเราก็เด็กก็มีโอกาสที่จะใช้ตรงส่วนนี้ได้เราก็ต้องไปหาข้อมูลเพื่อที่จะมาพูดคุยกันนะคะเราก็บอกว่าตรงเนี้ยมันมีการใช้250เนี่ยนะคะ อยู่5เคสแล้วก็1คูณ2เนี่ยอยู่5เคสซึ่งจริงๆใช้สามารถใช้500ได้ใช่ไหมคะครึ่งเม็ดประมาณอย่างนั้นก็คุยกันด้วย data แล้วข้อมูลเป็นข้อมูลง่ายไหมคะไม่ได้ใช้อะไรเลยเพียงแต่ว่าเรามีวิธีคิดว่าเราจะนำเสนอข้อมูลอะไรกับคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดตรงส่วนนี้ไหมสมัยก่อนก็ไม่เคยมีวิธีคิดค่ะเพราะนั้นนอร์ฟ็อกร้อยจะอยู่มาตลอดเพิ่งมาออกเมื่อปีที่แล้วหรืออะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเราก็ทำไมเราไม่มีวิธีคิดอย่างนี้มาตั้งนานแล้วว่านะคะนะคะก็ว่าตัวเองอยู่นะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของที่เราก็จะนำเสนอข้อมูลลักษณะอย่างนี้แล้วเราก็บอกนะคะว่าเราไม่เจอนะคะที่จะใช้คุณหมอจะมีใช้250 0.5 คูณ2อันเนี้ยคือในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเวลาเราขอดูข้อมูลดูย้อนหลังหลายปีนะคะไม่มีการใช้เลยคุณหมอก็จะยอมเราในเรื่องของข้อมูลที่มันมีการโชว์กันตรงส่วนนี้เมโทนิจาโซนก็เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่อยากจะเล่าให้ฟังอันนี้ค่ะขอโทษตัวนอร์ฟ็อกมาอยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีการใช้ในผู้ป่วยเด็กเท่าไหร่หรืออะไรยังไงแล้วเราก็บอกว่าตรงนี้คุณหมอสามารถใช้ตรงไหนได้นะคะนะอันนี้ก็ในเรื่องของล่าสุดเนี่ยนะคะก็จะมีการคืออยากจะเอายาใหม่เข้าเอายาเก่าออกใช่ไหมคะก็เราก็จะมีการนำเสนอว่าจริงๆแล้วเอาออกไปเนี่ยคือคุณหมอคนที่เอาออกเขาไม่ได้ดูคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้ใช้เป็นหมอเด็กขอเสนอออกเขาบอกไม่ได้ใช้เราก็ต้องไปหาข้อมูลว่าจริงๆมันควรจะออกไหมไม่ใช่ว่าจะเอาออกทุกอย่างใช่ไหมคะแล้วถ้าสมมติว่าเอาออกไปแล้วต่อไปที่อื่นจะใช้อะไรตรงส่วนนี้เราก็ต้องไปดูนะคะเราก็ต้องไปหาว่าแล้วส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นห้องตรวจไหน
นะคะที่มีการใช้ยาตัวนี้บ่อยๆนะคะแล้วโดยข้อสรุปแล้วเนี่ยนะคะมันมีการใช้กี่ครั้งมันมีการใช้ยังมีการใช้เยอะอยู่นะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเอายาตัวนี้ออกมันก็ไม่สมเหตุสมผลนะคะตรงส่วนนี้นะคะเราก็เป็นข้อเสนอจากทีมเลขาก็คือในส่วนของตัวที่เราทำข้อมูลมาเลยว่าเราจะไม่ควรจะนำตัวนี้ออกนะคะจากบัญชียาโรงพยาบาลเนื่องจากอะไรเราก็จะมีการนำเสนอลักษณะข้อมูลอย่างนี้นะคะให้กับคณะกรรมการพิจารณายาเข้าออกว่ามันควรจะเอาออกหรือไม่เอาออกอย่างไรตรงส่วนนี้แล้วก็ในหลายครั้งที่คุณหมอเสนอออกเพราะอยากเอายาใหม่เข้ามันก็จะจบด้วยข้อมูลที่เรามีการนำเสนอว่าไม่นำออกจากบัญชียาโรงพยาบาลนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันนะคะหรือบางอย่างเนี่ยนะคะเรามองแล้วนะคะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะมีใช้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคีโตทริเฟนมันมีทางเลือกอื่นอีกนะที่จะใช้นะคะนั้นตรงส่วนนี้เนี่ยเราก็เห็นด้วยกับการที่คุณหมอจะเอาออกแต่เราก็ต้องมีข้อมูลที่จะนำเสนอนะคะแล้วก็มีเหตุผลในเรื่องของที่ว่าทำไมเราถึงเสนอว่าควรจะออกหรือไม่ควรจะออกควรจะเข้าหรือไม่ควรจะเข้าตรงส่วนนี้นะคะจริงๆมันเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ยากนะคะแต่มันต้องมีมุมมองนะคะแล้วก็เราต้องลองดูว่าเพราะว่าการจะเอายาออกเราต้องดูว่าใครเป็นคนเสนอออกนะคะแล้วยาตัวส่วนตรงส่วนนี้ถ้าเอาออกมันจะอิมแพกไหมนะคะกับการดูแลผู้ป่วยบัญชียาเราจะเพียงพอไหมถ้ามันยังมีการใช้อยู่มันก็ไม่ควรจะเอาออกตรงส่วนนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่จะเล่าให้ฟังอันนี้เป็นแค่โชว์ให้ดูพวกนี้เรามีการนำเสนออยู่แล้วค่ะเวลา PTC ว่ายาตัวไหนใช้มากใช้มากนะคะท็อป20ท็อป10แต่วิธีคิดหรือมุมมองเนี่ยบางทีเราถ้าดูแต่ตัวเลขอะค่ะอันนี้ง่ายๆเลยเนาะถ้าเราดูตัวเลขถ้าเราบอกว่าทีแนมใช้10ล้านนะคะปีนี้ใช้10ล้านปีนี้ใช้9ล้านตัวเลขรายตาแต่เราโชว์ให้ดูอันดับเลยว่าในปีนี้นะคะ2556นะคะอันดับที่11 2557ขึ้นมาอันดับที่2 2558ขึ้นมาอันดับที่3มันจะเห็นการก้าวกระโดดของอันดับการใช้ยาว่ามันพุ่งขึ้นมาอย่างไรนะคะแล้วถึงจะเข้าไปดูว่ามันมีความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมตรงส่วนนี้อย่างไรอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะที่จะทำให้ดูหรือว่าในเรื่องของบางทีเวลาที่เราดูยาตรงส่วนนี้เนี่ยอยากให้พวกเรามองอย่างนี้ค่ะว่าอย่าไปดูยาตัวเดียวนะคะอย่าไปดูยาตัวเดียวอย่างที่จะยกตัวอย่างให้เห็นอันนึงก็คือตัวลาบ้านะคะเมื่อเราเอาถ้าเราดูซีรีไทมันอยู่ที่อันดับที่4นะคะอันดับที่7นะคะแล้วก็มีอีกนะคะจริงๆแล้วพอเราดูพวกนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราดูเดียวๆมันเหมือนไม่เยอะแต่ว่าถ้าเอามารวมกันแล้วเป็นกลุ่มมันเยอะนะคะนะคะมันก็จะมีการนำเสนอตรงส่วนนี้ว่ามูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ยากลุ่มนี้นะคะเราใช้อยู่7ล้านซึ่ง7ล้านเนี่ยรวมกันแล้วอยู่อันดับ1ค่ะรวมกันแล้วอยู่อันดับ1นะคะตรงส่วนนี้พอมีการนำเสนอเสร็จปุ๊บก็มีการอภิปรายกันในที่ประชุมว่าสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างนะคะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะก็มีการพูดคุยกันแล้วก็กำหนดเป็นแนวทางการสั่งใช้ยากลุ่มนี้นะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะลดการสั่งใช้มีการสั่งใช้ยาที่สมเหตุสมผลแล้วก็ไม่สูญเสียในเรื่องของมูลค่าการใช้ยาตรงส่วนนี้นะคะนี่ก็จะเป็นรายละเอียดที่มันจะมีการบอกนะคะว่าเราจะไม่จ่ายยากลุ่มนี้นอกเวลาราชการเพราะเรามองว่าเป็นคอนโทรลเลอร์ถ้ามานอกเวลาราชการเราก็คือให้รีลิเวอร์นะคะแล้วถ้าสมมติว่าจะถ้ามีการมาวิสิตเป็น ER หรืออะไรก็แล้วแต่ให้นัดเข้าคลินิกแอสมานะคะเพื่อที่จะเข้ามาประเมินเพราะว่าส่วนหนึ่งเราพบว่ามีการวินิจฉัยคลาดเคลื่อนนะคะตรงส่วนนี้อันนี้ก็แค่นี้ก็สกัดไปได้เยอะแล้วนะคะสกัดไปได้เยอะแล้วแล้วก็มูลค่าตรงส่วนนี้ก็ลดลงจริงๆนะคะอันนี้เป็นอีกมุมมองนึงที่อยากจะบอกว่าเวลาถ้าเรามองอันนี้เป็นเป้าหมายของโรงพยาบาลว่าการใช้ยาประกันสังคมผอ.ตั้งเป้าไว้ว่าควรจะเหลือปีละ10ล้านแต่ยิ่งใช้ยิ่งเยอะนะคะถ้าเราไปมองว่าเฮ้ยประกันสังคมเราจะไปเน้นที่จุดประกันสังคมที่ตรวจประกันสังคมซีเดียวนะคะแต่ถ้าสมมุติเรามองแล้วเราดูข้อมูลเนี่ยนะคะเราจะพบว่าจริงๆประกันสังคมหน่วยประกันสังคมของเราเนี่ยนะคะจะบอกว่าการใช้ยาเนี่ยลดลงการใช้ยาลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่มันไปโผล่ที่อื่นๆนะคะมันไปโผล่ที่หน่วยอื่นๆตรงส่วนนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้เนี่ยตรงส่วนนี้กําลังจะบอกว่าเราแค่ข้อมูลพวกนี้เราก็จะสามารถนําเสนอได้ว่าจริงๆแล้วเราควรจะต้องไปจัดการกับ
ไอ้หน่วยคลินิกอื่นๆตรงส่วนนี้นะคะที่แบบว่ายอดการใช้ของประกันสังคมเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะคะแต่ว่าในส่วนของตัวเคมีอันอื่นๆเองเนี่ยนะคะจะมีแนวโน้มที่ลดลงนะคะอันนี้ก็จะโชว์ในเรื่องของสัดส่วนการใช้ยานอกบัญชีหลักนะคะเพราะว่าเรามีการพอดีไปเปลี่ยนสไลด์นิดนึงนะคะจริงๆเราจะโชว์ว่าในเรื่องของการใช้ยานอกบัญชีกับในบัญชีเนี่ยตรงส่วนเนี้ยนะคะมันมีแนวโน้มเป็นอย่างไรเราก็จะไปแก้ตรงที่ว่าถ้าเราอยากจะลดการใช้ยานอกบัญชีก็ควรจะใช้รู้ว่าแผนกไหนใช้เยอะใช้น้อยใช่ไหมคะแล้วเราก็จะได้ไปประสานงานตรงส่วนนั้นให้มันตรงนะคะอันนี้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ค่ะกำลังจะบอกอาจารย์บอกว่าจริงๆมันต้องมีอะไรที่เราต้องรู้ก่อนว่าเรากำลังจะวิเคราะห์ข้อมูลไปทำไมเพื่ออะไรนะคะนะคะแล้วเราจะรู้ว่าเราควรจะวิเคราะห์อะไรวิเคราะห์แบบไหนนะคะตรงส่วนนี้นะคะก็คงไม่ใช้เวลาตรงส่วนนี้มากนะคะแต่ว่ากำลังจะบอกว่าในเรื่องของข้อมูลในหลายๆเรื่องนะคะเราสามารถที่จะใช้ในเรื่องของการที่จะเอายาเข้าเอายาออกได้อันนี้จะเป็นตัวอย่างสุดท้ายที่เราจะบอกว่านะคะข้อมูลการติดตาม ADR ของเรามันทำให้เรามีการปรับเปลี่ยนยาเมื่อก่อนนี้เราใช้อะทิโนลอล100เจอแบดดี้คาเดียเยอะเราใช้เป็น50ก็ยังเจอแบดดี้คาเดียอยู่มันก็เลยเป็นที่มาที่เราเอาเมโทโพรอลเข้ามานะคะตรงส่วนนี้อันนี้ก็จะเป็นโดยภาพรวมทั้งหมดนะคะที่เราอยากจะแลกเปลี่ยนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเอาข้อมูลมาเพื่อที่จะเอามาบริหารจัดการบัญชียาข้อมูลที่เป็นในเรื่องของการจัดการกับ medication error หรือในเรื่องของการจัดการกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการใช้ยาตรงส่วนนี้นะคะไม่มีเวลาและอ่านแทนน้องนะคะอันนี้เป็นที่น้องบอกว่าปัญหานะคะปัญหาเนี่ยก็คือเป็นโอกาสที่เราได้ใช้ปัญญานะคะในการหาหนทางใหม่ๆในการทำงานให้ดีกว่าเดิมนะคะเพราะนั้นเราอย่ามองว่าปัญหาเป็นอะไรที่เราต้องก้าวข้ามนะคะแล้วก็เป็นโอกาสที่เราได้ใช้สติใช้ปัญญานะคะในเรื่องของที่ว่าเราจะทำอย่างไรให้มันมีการพัฒนาที่ดีขึ้นตรงส่วนนี้นะคะขอบคุณค่ะ